ขยะเศษวัสดุของเสียมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในชุมชนทุกขณะเนื่องจากการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกสบายการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นหากใช้วิธีกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาจึงกล่าวได้ว่าขยะมูลฝอยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์หลายประการจากสภาพปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนบ้านดงอินตาโรงเรียนบ้านดงอินตาซึ่งมีเขตบริการทางการศึกษาอยู่3หมู่บ้านคือบ้านดงอินตาหมู่ที่6หมู่ที่9และหมู่ที่11สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นพื้นที่ที่อยู่ต้นน้ำมีปัญหาเรื่องการกำจัดขยะเป็นอย่างมากกล่าวคือถ้าเผาก็จะให้เกิดภาวะโลกร้อนจะกำจัดด้วยการฝังก็ย่อมสลายยากเมื่อมีขยะปริมาณมากขึ้นก็จะส่งกลิ่นเน่าเหม็นฝนตกก็จะชะล้างสิ่งต่างๆลงสู่แม่น้ำน้ำเสียส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอยู่อย่างลำบากหรือไม่ก็ตายไปเป็นการทำลายระบบนิเวศอย่างไม่รู้สึกตัวของคนในชุมชนดังนั้นทางโรงเรียนโดยกลุ่มเยาวชนคนมีจิตสาธารณะจึงได้จัดทำโครงการขยะธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นโดยเน้นการดำเนินงานบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการร่วมมือกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้การดำเนินงานตามปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของนักเรียนโรงเรียนบ้านดงอินตาที่อำเภอแม่ใจจึงก่อเกิดขึ้นมาสวัสดีครับผมนายไหวบุญมาเครือครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอินตาซึ่งได้มีส่วนร่วมนะครับในการบริหารจัดการโครงการขยะรีไซเคิลของโรงเรียนบ้านดงอินตาสำหรับความเป็นไปเป็นมาแล้วก็การดำเนินการโครงการขยะรีไซเคิลของโรงเรียนบ้านดงอินตานั้นสืบเนื่องจากทางโรงเรียนบ้านดงอินตานะครับได้ทำโครงการนะครับเสนอให้กับทางเทศบาลตำบลบ้านเหล่านะครับแล้วก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการบริหารจัดการขยะและเป็นเป้าหมายหลักของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าในการที่จะรณรงค์ในการให้โรงเรียนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและนำร่องในการให้ความรู้กับนักเรียนเยาวชนและก็ผู้ปกครองสวัสดีค่ะดิฉันนางพัทรกุลไผ่เครือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเหล่าภายใต้การบริหารของท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่านายถนอมหลวงฟองสำหรับการจัดการขยะของตำบลบ้านเหล่าได้เน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โดยได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่เน้นทางสายกลาง3ด้านคือในเรื่องของการมีเหตุผลความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกันซึ่งในเรื่องของการพอประมาณเนี้ยเราได้มองที่ตัวเทศบาลเป็นหลักว่าเทศบาลของเราค่อนข้างมีงบประมาณที่จะจำกัดภายใต้บริบทที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะจัดหารถหรือว่าซื้อรถหรือว่าทำเตาเผาได้ในขณะนี้แล้วก็ภายใต้เหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุผลสำคัญก็คือเทศบาลตำบลบ้านเหล่าในพื้นที่ของบ้านเหล่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำในการที่จะหาแหล่งทิ้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาได้ประกอบกับขยะในพื้นที่ของตำบลบ้านเหล่าเนี่ยเป็นขยะที่เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลไม่ได้เกิดจากโรงงานแต่เป็นการเกิดจากขยะในครัวเรือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะจัดการขยะในตรงนี้ก็คือการมีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมรับผิดชอบของคนในชุมชนธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนบ้านดงอินตานะคะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆดังนี้ด้านงบประมาณจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่าด้านวิทยากรให้ความรู้จากสถานประกอบการด้านการบริหารจัดการธนาคารขยะจากเทศบาลทั้ง4ของพะเยาด้านสุขอนามัยจากเจ้าหน้าที่อนามัยดงอินตา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมจากวัดบ้านดงอินตาด้านทำการปุ๋ยหมักจากผู้รู้ในชุมชนการทำน้ำหมักจากเศษอาหารเปลือกผลไม้จากครูผู้สอนในโรงเรียนและด้านการนำขยะมารีไซเคิลจากคณะครูในโรงเรียนค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักเรียนและทุกคนในชุมชนบ้านดงอินตาตำบลบ้านเหล่ามีความตระหนักสำนึกรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมของชุมชนของตนเองมีความรู้มีทักษะในการคัดแยกขยะและนำขยะมารีไซเคิลประยุกต์ใช้ใหม่ได้ช่วยกันลดขยะและมลพิษในชุมชนลงที่สำคัญเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนอีกด้วยจึงเป็นการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะดิฉันนางแสงอรุณดาดาคุณผู้รับผิดชอบกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลได้บริหารจัดการขยะในโรงเรียนบ้านดงอินตาซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนได้รับผลประโยชน์ดังนี้ 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณและโทษของขยะ 2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อที่จะนำมาขายเป็นการหารายได้เสริมระหว่างเรียนที่มีราคายิ่งขึ้น 3. ช่วยให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสะอาดน่าอยู่มากขึ้นการดำเนินงานของโครงการเริ่มต้นจากประชุมชี้แจงนโยบายวัตถุประสงค์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษาประสานงานกับวิทยากรมาให้ความรู้ในการคัดแยกขยะหาแนวร่วมจากทุกฝ่ายทั้งบ้านวัดโรงเรียนชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยการจัดทอดผ้าป่าขยะขึ้นในโรงเรียนบ้านดงอินตาการประเมินผลโครงการกิจกรรมเด่นๆที่ได้จัดทำแล้วประสบความสำเร็จมีดังต่อไปนี้การเดินรณรงค์เชิญชวนให้ลดปริมาณขยะโดยการเปลี่ยนมาเป็นเงินการหาแนวร่วมโดยการจัดผ้าป่าขยะการออกประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายบริหารการจัดกิจกรรมลดปริมาณถุงพลาสติกในชุมชนโดยการนำตะกร้ามาซื้อของและจัดกิจกรรมลดปริมาณถุงพลาสติกของโรงเรียนคือให้ห่อข้าวใส่กล่องที่ทำจากวัสดุในท้องถิ่นที่สลายง่ายนำขยะรีไซเคิลมาเป็นของใช้ที่ประหยัดทั้งโรงเรียนและชุมชนดังเช่นหมวกจากกล่องสุราที่ใส่มะพร้าวเผาจากใบตองดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษตะกร้าจากทางมะพร้าวกระติบข้าวจากไม้ไผ่ไม้กวาดจากทางมะพร้าวหมวกงอบจากกล่องนมและเสื้อผ้าจากเศษของใช้เหลือใช้เช่นเศษกล่องนมเป็นต้นน้ำขยะที่ขายได้เปลี่ยนเป็นเงินทั้งนักเรียนและคนในชุมชนทั้ง3หมู่บ้านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโดยการประกวดริ้วขบวนที่ตกแต่งด้วยขยะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าของขยะโดยการนำมารีไซเคิลหรือเปลี่ยนเป็นเงินได้โดยผู้อำนวยการและนักเรียนเป็นแกนนำเราจะเห็นถึงความสำเร็จของโครงการขยะธนาคารขยะของบ้านดงอินตาแห่งนี้ว่าเป็นการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการภายใต้การร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ายประกอบด้วยด้านงบประมาณจากเทศบาลตำบลมะเหล่าด้านวิทยากรให้ความรู้จากสถานประกอบการบริษัทวงพาณิชย์สาขาอำเภอแม่ใจ
ด้านการบริหารจัดการธนาคารขยะและงบประมาณจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่าด้านสุขอนามัยจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านดงอินตาด้านคุณธรรมจริยธรรมจากวัดบ้านดงอินตาด้านการจัดทำปุ๋ยหมักจากปราชญ์ผู้รู้ในชุมชนการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเปลือกผลไม้จากครูผู้สอนในโรงเรียนด้านการขยะนำขยะมารีไซเคิลจากคณะครูในโรงเรียนสรุปผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดตั้งธนาคารขยะของโรงเรียนบ้านดงอินตาโรงเรียนและชุมชนมีปริมาณขยะลดน้อยลงโรงเรียนและชุมชนสะอาดปลอดสารพิษปลอดมลพิษนักเรียนทุกคนในชุมชนรวมทั้งคนในชุมชนได้ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นบ้านวัดโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทุกคนรู้รักสามัคคีมีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวมมากขึ้นช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับครอบครัวหมู่บ้านได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดหมู่บ้านสะอาดน่าอยู่โรงเรียนได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมดีเด่นและได้เหรียญทองรูปขบวนที่นำขยะมารีไซเคิลใช้ในการแข่งขันกีฬาประจำปีการศึกษา2553นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีคุณธรรมขยันประหยัดสามัคคีมีวินัยก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่เจ้าบ้านวัดโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะก็ทำให้หมู่บ้านประสบผลสำเร็จนะครับเนื่องจากปีที่แล้วนะครับปี54ก็เป็นปีมหามงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วงนี้พระชนมายุครบ784พรรษาก็ทางหมู่บ้านนะครับก็ได้รับเลือกเป็นชุมชนปลอดขยะ84พรรษา84ชุมชนเพื่อจะได้ครับเข้ารับรางวัลระดับจังหวัดระดับประเทศครับแล้วพอเดือนตอนนี้นะครับก็เป็นตีข่าวดีเจ้าบ้านหน้าภาคภูมิใจตีประสบผลสำเร็จนะครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ของระดับประเทศครับครับโดยเฉพาะปี2554ที่ดังได้กล่าวไปนะครับก็เจ้าบ้านภาคภูมิใจได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลนะครับที่ประสบผลสำเร็จในครั้งนี้นะครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับ2ก็จะได้เข้าไปรับรางวัลที่กรุงเทพนะครับโดยได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลครับราษฎรในบ้านได้นำอัปปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนบ้านโออินตาได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตัวแทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินตาเนาะเขาจะมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะในชุมชนนะเจ้าก็คือเริ่มตั้งแต่การให้บริการคนไข้นะเจ้าถึงเอาบนห้องการกำจัดขยะนำภายในสถานที่เนาะเริ่มจากว่าเวลาจ่ายยาคนไข้นะเจ้าเขาจะเน้นคนไข้ว่าหมอจะบรรจัยถุงพลาสติกเมื่อเดิมเพื่อเป็นการลดขยะที่จะนำขยะกลับไปในบ้านเนาะแล้วก็ถ้ามาหับยาประจำเขาหน้านะเจ้าต้องนำถุงหิ้วหรือว่าถุงยาเกาในกับมาตัวเองจะได้มาเป็นการใจถุงพลาสติกซ้ำซ้อนไปเมื่อนะเจ้าส่วนบริเวณอาคารนะเจ้าขวดขยะแห้งนะเจ้าใช้วิธีฝังนะเจ้าในกระดาษต่างๆเขาจะไม่ใช่เผานะเจ้าถ้าเป็นการเผายาถุงพลาสติกเจ้าเขาจะพยายามเอาไปเผาที่ยืนที่ที่ชุมชนจัดเมื่อนะเจ้าเนาะสวัสดีเจ้านี่น้องเป็นตัวแทนของวงพานิชแมนไซนะเจ้าจีนางสาวพัชรพรมิตรเทพเนาะวันนี้จะมาสอนค่ะมาได้มีส่วนร่วมในโครงการคัดแยกขยะแล้วในชุมชนเนี่ยมีปัญหาขยะกันมากมายเนาะแล้วก็โรงเรียนบ้านดงอินตาเปิ้นก็ได้เล็งเห็นปัญหานี้เปิ้นก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วน้องร้านของน้องเขาเนี่ยได้มีส่วนร่วมมารับซื้อขยะของโรงเรียนบ้านดงอินตานี่มีความรู้สึกยินดีเจ้าที่มีส่วนร่วมในวันนี้เจ้าหลังจากนั้นแล้วนะเจ้าน้องยังมีส่วนสำคัญในการให้ความรู้ของน้องๆในการคัดแยกขยะให้เป็นวัตถุได้เพิ่มมูลค่าของเงินจากขยะติ่มมีขามีราคาเนี่ยเฮามาคัดแยกให้เป็นวัตถุมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะก็จะเพิ่มเงินในกระเป๋าของนักเรียนให้นักเรียนได้นำเงินไปใช้ในโครงการต่างๆของทางโรงเรียนเจ้าจะเห็นได้ว่า
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของบ้านดงอินตาเป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบาย7พันธะของจังหวัดพะเยาสร้างบ้านสวยเมืองงามนามพะเยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายไมตรีอิทธิสุทธิ์ที่มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการจากการทำงานในการส่งเสริมและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองสวยงามน่าอยู่เป็นที่ประทับใจแก่แขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนจังหวัดพะเยา